โปเกมอนในคลิปนี้ถูกสร้างและดัดแปลงโดยมนุษย์มันมีชื่อว่าโพลิกอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นั่นเองครับหรือเป็นโปเกมอนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างเยอะโปเกมอนตัวนั้นจะมีชื่อว่าโพลิกอนนะครับซึ่งโพลิกอนเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีร่างวิวัฒนาการทั้งหมด3ร่างนะครับแต่คำว่าวิวัฒนาการที่อยู่ในข้อมูลจริงๆของมันตามโปเกเด็กซ์นะครับต้องบอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับในเกมเราอาจจะว่าเป็นแค่ evolution ธรรมดาแต่ว่าข้อมูล Pokédex น่าสนุกกว่านั้นเยอะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงอินกับเรื่องของแบบ lore story ที่อยู่นอกเหนือจากพวกเกมพวกอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับเวลาอ่านข้อมูล Pokédex อย่างนี้ก็จะได้เจอข้อมูลที่น่าสนใจดีเนาะทีนี้พูดเกริ่นถึงเรื่องของ Polygon นิดนึงนะครับซึ่ง3ร่างของมันถ้าทุกคนจำได้มันปรากฏมาตั้งแต่เจน1เลยนะเจน1เนี่ยคือเป็น Polygon ธรรมดานะครับเป็นโปเกมอนที่มีความเหลี่ยมสูงมากนะครับไม่ใช่ว่ามันเจ้าเล่ห์หรือยังไงนะแต่ว่ามันดูมีความเป็นบล็อกดูแบบว่าเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุมากกว่าที่จะเป็นโปเกมอนนั่นเองครับส่วนพอมาเป็นเจน2ปุ๊บมันก็กลายเป็นโพลิกอน2ครับผมซึ่งก็เป็นครั้งแรกหรือเปล่านี่ที่ชื่อโปเกมอนมีตัวเลขใส่เข้ามานะครับแล้วพอประมาณเจน4มันก็มีร่าง3ด้วยนะครับซึ่งร่าง3ก็จะเป็นโพลิกอน Z นั่นเองครับด้วยการออกดีไซน์ชื่อแบบนี้เข้าใจว่ามันก็สื่อไปในความหมายที่มันอาจจะไม่ใช่โปเกมอนที่แท้จริงนะครับคือข้อมูลที่บ่งบอกได้ 100% ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีนะแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอีกด้านนึงที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นคล้ายๆ AI อะไรพวกนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปฟังกันดูดีกว่าว่าข้อมูลของเจ้าโพลิกอนทั้ง3ร่างนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องแนะนำให้รู้จักกับเจ้าโพลิกอนตัวแรกนะครับผมโพลิกอนเป็นโปเกมอนเสมือนจริงธาตุ normal ครับซึ่งเริ่มจากร่างแรกนี้ก่อนนะครับข้อมูลก็ชี้ชัดเลยนะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เมื่อราวๆ20ปีก่อนครับซึ่งคำว่า20ปีตรงนี้นะครับขีดเส้นใต้นะว่าเขาอ้างอิงข้อมูลจากช่วงภาคซันมูนครับผมซึ่งก็คือเป็นเจน7ใช่มั้ยแล้วตอนนี้มันเจน9แล้วนะครับหมายความว่าโพลิกอนก็ถูกอ้างอิงด้วยข้อมูลที่อัปเดตเป็นค่อนข้างเรียลไทม์หน่อยนึงนะครับก็คือว่ามันอยู่ในภาคเบรกกินบูมานานแล้วทีนี้พอผ่านระยะเวลามา20ปีมันก็ถือว่าเป็นโปเกมอนตัวนึงที่มีความล้าสมัยไปแล้วครับเนื่องจากว่าตัวของมันถูกสร้างโดยบริษัทซิลฟ์คอมพานีนะครับซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคคันโตนั่นแหละนะมีการสร้างขึ้นมาใส่เทคโนโลยีเข้าไปทำให้มันมีจิตที่สามารถเคลื่อนที่ขยับนู่นขยับนี่ได้ด้วยตัวของมันเองครับซึ่งแม้ว่าในข้อมูลจะบอกว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะแต่ว่าเรียกว่ามันยังเป็นโปเกมอนที่สามารถต่อสู้สามารถเคลื่อนที่อะไรพวกนี้ได้ตามปกติของมันครับร่างกายของโพลิกอนนะครับก็จะถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วก็ข้อมูลในตัวมันส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากความเป็นดิจิตอลมากกว่าจะเป็นจิตใจของสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะและตัวของมันเองนะครับการถูกควบคุมโดยมนุษย์ก็จะถูกควบคุมในลักษณะของการที่คนคนนั้นคือโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เป็นเจ้าของของโพลิกอนอีกทีนึงครับหมายความว่าตัวโพลิกอนเนี่ยแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีพวกรีโมทคอนโทรลอะไรพวกนี้ในการที่จะควบคุมมันขนาดนั้นนะซึ่งถ้านับดูรูปร่างของเจ้าโพลิกอนเราก็จะเห็นว่าหลักๆเลยนะมีหัวมีตัวมีขาแล้วก็มีหางครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเคยเข้าใจมาตลอดนะครับว่าดูจากร่าง2ร่าง3ของมันเนี่ยคิดว่ามันคือเป็ดนะครับแต่ที่จริงในส่วนของที่ซิลคอมพานีมีการสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้สาธารณชนดูใช่มั้ยครับสาธารณชนก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดูมีความเป็นไดโนเสาร์มากกว่าครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่ามีแค่2ขาอะไรเงี้ยไม่มีขาหน้าไม่มีแขนนะครับแต่ว่าพอวิวัฒนาการปุ๊บรูปร่างลักษณะของมันก็จะออกไปแนวแบบว่าเป็ดมากกว่านั่นเองครับอีกฐานข้อมูลนึงที่บ่งบอกได้ว่าตัวโพลิกอนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก็คือว่าตัวของมันไม่มีหัวใจนะครับแล้วก็ไม่มีลมหายใจด้วยบวกกับการที่ว่าถ้ามันหลุดลอยไปในอวกาศมันก็ไม่ตายเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าโปรแกรมที่ถูกตั้งมาดั้งเดิมจริงๆที่บอกว่าล้าสมัยเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้มันสามารถที่จะเคลื่อนที่อะไรอยู่ในอวกาศได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสงสารก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าตายทั้งเป็นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูสเตตัสของเจ้าโพลิกอนนะครับผมโพลิกอนเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างหนักไปเรื่องของการใช้สเปเชียลแอตแทคในการต่อสู้นะครับซึ่งค่าสเปเชียลแอตแทคในร่างนี้ก็อยู่85นะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่70 75อย่างเงี้ยรูปทรงสเตตัสประมาณนี้ก็จะค่อนข้างสวยนะครับด้วยความที่ว่าแอตแทคกับสเปเชียลแอตแทคก็ค่อนข้างมีความห่างกันอยู่พอสมควรครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวโพลิกอนจะมีการวิวัฒนาการร่างมันก็จะกลายเป็นโพลิกอน2นั่นเองครับซึ่งการจะกลายเป็นโพลิกอน2ได้นะครับผมมันก็จะต้องมีการถือไอเทมที่มีชื่อว่าอัปเกร
ดแล้วก็ทำการเทรดโปเกมอนกันนั่นเองครับพอมีการเทรดในขณะที่ถืออัปเกรดอยู่พวกก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโพลิกอน2ซึ่งโพลิกอน2ตัวนี้นะครับก็เป็นโปเกมอนเสมือนจริงธาตุ normal เหมือนกันครับซึ่งการที่กลายเป็นร่างนี้ได้มันเกิดจากการอัปเกรดใช่ไหมครับผมซึ่งในรูปแบบการเทรดและเปลี่ยนร่างอันนี้เราตัดไปนะครับแต่ว่าการที่มีไอเทมอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันกลายเป็นร่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเบื้องหลังมาจากซิลฟ์คอมพานีนั่นแหละครับคือมันเหมือนกับว่าเป็นไอเทมที่สื่อไปในความหมายที่ทำให้ตัวของโพลีกอนมีการอัปเกรดรูปร่างหน้าตาให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นโปเกมอนทั่วไปมากยิ่งขึ้นคำว่าใกล้เคียงกับโปเกมอนทั่วไปอย่างเงี้ยก็คงสื่อไปความหมายที่ว่าเอ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันดูมีความเป็นสัตว์มากกว่าอะไรพวกนี้ซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ค่อนข้างโอเคครับกับการที่เราได้เห็นรูปร่างของตัวโพลีกอน2ว่ามันดูมีความเป็นสัตว์ก็คือมีความออกคล้ายๆเป็นเป็ดเป็นนกอะไรพวกนี้ขนาดเล็กนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้พัฒนาโปรแกรมของเจ้าโพลีกอน2ตัวนี้แฮปปี้มากเลยนะครับก็คือการได้เห็นว่ามันมีดวงตาที่แสดงถึงแววตาของสิ่งมีชีวิตแล้วได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่สามารถแสดงอารมณ์ของเจ้าโพลีกอน2ได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความเป็น AI นั่นก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในโลกโปเกมอนนี้ก็ได้นะครับแต่กลไกการทำงานของมันก็ยังเหมือนเดิมครับผมคือในฐานะที่มันจะเชื่อฟังใครคนคนนั้นก็คือจับมันในฐานะโปเกมอนแล้วก็เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ควบคุมมันนั่นเองครับไม่มีการใช้แบบว่ารีโมทนู่นนี่นั่นมาบงการให้เหมือนกับว่าตัวของโพลีกอน2ตัวเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งจากร่างของโพลีกอนที่บอกว่าถ้ามันหลุดไปในอวกาศใช่ไหมครับมันก็คือแบบว่าล่องลอยเท้งเต้งไปเลยอะไรงี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวโพลีกอน2เนี่ยมันจะกบจุดอ่อนตรงนี้ไปได้นิดนึงครับผมหมายความว่ามันอยู่ในอวกาศอยู่ในสุญญากาศพวกเนี้ยพอได้ครับแต่ว่ามันดีกว่าโพลีกอนในมุมที่ว่าเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับพอจะมีสมองคิดว่ามันต้องเคลื่อนที่อะไรยังไงต้องดิ้นรนยังไงในพื้นที่สุญญากาศแต่ก็ต้องบอกว่าโพลีกอน2แม้ว่ามันจะอยู่ในอวกาศแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่มันคิดนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสลอยเท้งเต้งหมายความว่ากลับเข้ามาที่โลกอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้นะอารมณ์เหมือนประมาณว่ามนุษย์เราคนนึงที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ในอวกาศได้แต่ว่าศักยภาพอาจจะไม่มากพอที่จะกลับเข้ามาที่โลกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นโปรแกรมที่เขาเขียนเพิ่มไปนั่นแหละว่าให้เจ้าตัวโพลีกอน2มีการเคลื่อนที่ในอวกาศได้เนาะก็ถือว่าเป็นออปชั่นนึงที่บอกคุณสมบัติของโพลีกอน2ได้นั่นแหละครับแต่ศักยภาพที่แท้จริงของเจ้าโพลีกอน2ตัวนี้เมื่อมีการวิวัฒนาการแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่ามีการติดตั้งแล้วก็อัปเกรดตัวของปัญญาประดิษฐ์หรือก็คือ AI ในตัวมันแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดในการที่จะทำตัวให้เหมือนโปเกมอนทั่วไปนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้มีการศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยด้วยตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะมีสิ่งที่เกินความคาดหมายของผู้พัฒนาตัวโปรแกรมที่ทำให้เกิดเจ้าโพลีกอน2ตัวนี้นะครับก็คือว่าบางครั้งมันจะมีการแสดงอารมณ์ท่าทางอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้ครับผมแล้วการเรียนรู้ข้อมูลของมันที่จดจำแล้วก็ทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้ให้มนุษย์เห็นนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเกินความคาดหมายไปด้วยเหมือนกันครับเท่ากับว่าเหมือนมันมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันอยากศึกษาอะไรสนใจอะไรแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ดูไร้สาระแค่ไหนแต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวบ่งบอกที่ค่อนข้างดีนะครับว่าเจ้าตัวโพลีกอน2เนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นโปเกมอนตัวนึงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็มีความสนใจนู่นนี่นั่นด้วยตัวของมันเองแล้วนั่นเองครับคราวนี้มาดูสเตตัสของโพลีกอน2กันดีกว่าครับผมโพลีกอน2นะครับสเตตัสของมันค่อนข้างสวยนะครับก็คือว่าพลังโจมตีพิเศษล่อเข้าไป105เลยทีเดียวครับแล้วก็พลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่90นะครับคือเหมือนกับว่าเป็นโปเกมอนที่มีความถึกทนพอสมควรนะเท่าที่ผมจำได้นะครับตัวโพลีกอน2เนี่ยเวลาที่จะเล่นจริงๆนะครับสามารถถือไอเทม EV Alive ซึ่งสามารถเพิ่มพลังป้องกัน2ด้านนี้ให้กับโปเกมอนที่ยังวิวัฒนาการไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนที่โจมตีแรงแล้วก็ถึกโคตรได้เลยนั่นเองครับแต่ผมรู้สึกตั้งหงิดนิดเดียวนะครับคือตัวของโพลีกอน2ตัวเนี้ยไหนๆก็ดูว่ามันจำเป็นต้องใช้พลัง Special Attack ในการต่อสู้แล้วอะครับแม้ค่า Attack ธรรมดาของมันก็สูงไปนิดนึงนะครับผมถ้าปรับแบบว่าสัก70แล้วก็ให้เพิ่มเป็นของ Special Attack เป็น115อย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับค่าสเตตัสประมาณนี้ก็ไม่เลวครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นร่างวิวัฒนาการร่าง3ของเจ้าโพลีกอนนะครับถ้าหากว่าให้โพลีกอน2มีการถือไอเทมที่มีชื่อว่า Dubious Disc แล้วทำการเทรดมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโพลีกอน Z ครับผมซึ่งโพลีกอน Z ก็เป็นโปเกมอนเสมือนจริงธาตุ normal นะครับซึ่งพอกลายเป็นไอ้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยซึ่งร่าง3ของไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับเป็นการตั้งคำถามได้เลยว่าตัวของโพลีกอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการเหมือนโปเกมอนทั่วไปได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเพราะว่าตัวของโพลีกอน Z ทุกคนดูรูปร่างของมันก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันเหมือนกับมีความบิดเบี้ยวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวมันคือด้วยการผลิตไอเทมที่มีชื่อว่า Dubious Disc ที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้โพลีกอน2มีการวิวัฒนาการด้วยการที่ว่าไอเทมนั้นมันจะเติมฟังก์ชันแล้วก็อัปเกรดตัวโพลีกอน2ให้ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับด้วยความหวังที่มีอยู่ในโพลีกอน2เนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะทำให้มันเป็นโปเกมอนที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าที่จริงเนี่ยถ้ามองโพลีกอน2นะครับอาจจะยังดูมีความเป็นหุ่นยนต์นิดนึงตรงที่ว่าขาของมันก็อาจจะดูมีความหมุนๆเหมือนความเป็นหุ่นยนต์อะไรประมา
าณนั้นนะแต่พอผลิตไอเทมมาใหม่ปุ๊บจะอัปเกรดมันเพิ่มปั๊บแล้วก็กลายเป็นร่างนี้ปุ๊บก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นไปได้2ทางคือตัว Polygon 2เนี่ยมันน่าจะเสถียรอยู่แล้วแต่ว่าพอมีการไปสกิดมันจะอัปเกรดมันปุ๊บเนี่ยมันเลยวิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้นะครับถ้าเป็นกรณีนี้นักวิจัยโปเกมอนก็จะใช้คำว่าเป็นการวิวัฒนาการที่ผิดพลาดจากตัวโปเกมอนเองแต่ทีนี้มันก็เป็นไปได้อีกนะครับว่าไอเทมหรือเวอร์ชันอัปเกรดที่จะปรับปรุงฟังก์ชันที่อยู่ในดิสที่จะทำให้ไอตัวเนี้ยวิวัฒนาการก็อาจจะเกิดความผิดพลาดจากตัวไอเทมก็ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้นักวิจัยโปเกมอนก็เดากันไป2ทางนี้นะครับแต่ใดๆก็ตามความเป็นจริงก็ได้บังเกิดขึ้นคือโปเกมอนตัวนี้มันมีตัวตนอยู่จริงแล้วครับนั่นก็คือโพลีกอน Z นั่นเองนะและปัจจุบันนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ยังไม่สามารถทำให้โพลีกอน2วิวัฒนาการไปในทางอื่นได้มากกว่านี้นั่นเองครับน้ำหนักมันก็เลยตกไปที่ว่าตัวของโพลีกอน2เนี่ยเดิมทีแล้วมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ควรจะวิวัฒนาการอยู่แล้วหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าดูกายภาพของตัวโพลีกอน Z นะครับผมเราจะเห็นว่ารูปร่างลักษณะของมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะแววตานะซึ่งแววตาของมันด้วยม่านตาอะไรพวกนี้มันก็จะดูเหมือนกับเป็นวงสีดำๆใช่ไหมแล้วก็ดวงตาดั้งเดิมของโพลีกอน2ที่สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกได้บ้างอะไรเงี้ยตอนนี้โพลีกอน Z ไม่สามารถแสดงความรู้สึกอะไรผ่านแววตาของมันได้เลยครับแล้วเวลาที่มันลอยอยู่เหนือพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการเหมือนกับกระตุกครับผมซึ่งอาการกระตุกของโพลีกอน Z อันนี้นะครับก็บ่งบอกได้ถึงความไม่เสถียรที่เกิดขึ้นในตัวของมันนะและที่สำคัญก็คือว่าเดิมทีนะครับทุกคนสังเกตว่าโพลีกอน2มันจะมีคอใช่ไหมแล้วก็ยื่นหัวออกมาเป็นเหมือนเป็ดอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ตัวของโพลีกอน Z นะครับไม่มีคอแล้วครับผมกลายเป็นหัวที่ลอยอยู่เหนือตัวแล้วก็มันจะมีการดึงดูดกับลำตัวก็แค่นั้นเลยครับส่วนหางดั้งเดิมที่เคยชี้ตั้งสมเป็นเหมือนโปเกมอนที่ก็มีหางแค่ตัวนึงใช่ไหมแต่คราวนี้เหมือนกับว่ากลายเป็นหางมันชี้ลงด้านล่างแล้วไอ้ตัวขาของมันก็เหมือนกลายเป็นแขนที่ชูไปชูมาแล้วก็ส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาส่วนหางพวกนี้มันก็จะมีการขยับที่เรียกว่าขัดหูขัดตาคนมองมากเลยครับผมคือมองยังไงก็ไม่น่าจะใช่สิ่งมีชีวิตนั่นแหละนะซึ่งถามว่าในฐานะโปเกมอนนะครับผมตัวของโพลีกอน Z จะมีข้อดีอยู่อย่างเดียวเลยคือมันมีศักยภาพในการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันก็สามารถทำตามคำสั่งของโปเกมอนเทรนเนอร์ของมันเนี่ยได้ดีนะครับแต่ว่าการสื่อสารการแสดงความดีใจหรือความโกรธความกลัวในการต่อสู้อันนี้จะไม่มีให้เห็นเลยครับผมเรียกว่าเหมือนกลายเป็นโปเกมอนที่เป็นอาวุธสังหารเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูโดยเฉพาะนั่นเองครับและสุดท้ายมีเสียงของพวกนักวิจัยโปเกมอนกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่เขาบอกว่าตัวโพลีกอน2มากลายเป็นโพลีกอน Z อันนี้เนี่ยเขาจะขอตั้งคำนิยามในรูปแบบของเขาเองว่าสิ่งนี้เขาขอไม่เรียกว่าการวิวัฒนาการครับผมก็เรียกว่าเป็นคำที่อยู่ในงานวิจัยที่ก็ค่อนข้างมี impact ในตัวของมันนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูจากโพลีกอน2มากลายเป็นโพลีกอน Z อย่างเงี้ยดูมันมีความบิดเบี้ยวๆเข้ามานะแสดงถึงความไม่สมประกอบที่เกิดขึ้นในโปเกมอนตัวนี้นี่เองครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของมันนะครับผมอาจจะบอกว่าสเตตัสเดิมนะครับของโพลีกอน2เนาะมันมีสเตตัสรวมอยู่ที่515ครับแต่ว่าพอเป็นโพลีกอน Z ปุ๊บสเตตัสรวมเนี่ยขึ้นมาแค่20เองนั่นเป็นเหตุผลเลยที่ว่าทำไมคนถึงเล่นโพลีกอน2มากกว่านะถ้าเป็นในเกมเนาะก็คือว่าถือไอเทมอีวิลอะไรปุ๊บเนี่ยค่าสเตตัสโดยองค์รวมเนี่ยเหมือนจะเยอะกว่าโพลีกอน Z ทันทีครับแต่ถามว่าโพลีกอน Z เอาไว้เล่นได้ไหมผมว่าได้นะเพราะว่าถ้าดูจากสปีดที่ขึ้นมาจากของโพลีกอน2ขึ้นจาก60มาเป็น90อะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีพิเศษสูงมากๆนะ135เลยทีเดียวครับไอส่วนของพลังที่หายไปก็คือเป็นค่าพลังป้องกันครับผมเดิมทีจะอยู่ประมาณสัก90อย่างเงี้ยก็ลดลงมาเหลือ70เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่มีศักยภาพในการโจมตีที่รุนแรงแต่ว่าเสียดายมากที่พลังป้องกันของมันอ่อนแอได้ถึงเพียงนี้นะครับก็จะหมดไปนะครับสำหรับข้อมูลของโปเกมอนที่มีชื่อว่าโพลีกอนทั้ง3ร่างนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีใครชอบเจ้านี่ที่เป็นร่างไหนอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือใครที่เคยเล่นเกมจริงๆอย่างนี้ถนัดใช้โพลีกอน2มากกว่าหรือชอบใช้โพลีกอน Z มากกว่าตามแนวทางที่ผมได้บอกไปก็มาแชร์กันได้หรือท่านผู้ชมมีแนวทางการเล่นอื่นๆยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เช่นกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ